7:49 เรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับเราว่ากันต่อไปเมื่อวานนี้พรรครวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปสำคัญอยู่คลิปหนึ่งน่าจะเป็นคลิปท้ายๆก่อนจะลงคะแนนเลือกตั้งใหญ่กันวันอาทิตย์หน้าตั้งคำถามยังไงน้องใบคุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรืออ่ะดูกันชัดๆดูประเทศที่งานศิลปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำพะโล้ของโปรดของพ่อเลยนะทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโล้ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่ตกตัวนี้วินาทีนี้ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานแล้วยายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้หนูเพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่มันร่างกายของหนูหนูมีสิทธิ์และงานประจำอ่ะทำให้ตายไงก็ไม่รวยหรอกครับท่านผู้ชมฮะอันนี้รวมไทยสร้างชาติตั้งใจเผยแพร่ออกมาเนี่ยน้องใบคุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรือซึ่งก็แน่นอนใครที่เป็นคอการเมืองก็จะทราบประเด็นที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยอภิปรายเปรียบกับเรื่องบำนาญราชการค่ะก็มีการโยงใยไล่ไปจนกระทั่งถึงประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะซึ่งก็เป็นคำขวัญของพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลใช่ไหมน้องใบค่ะและก็จะไปสอดรับกับที่พลเอกประยุทธ์ปราศัยอยู่หลายครั้งเรื่องความแตกแยกกันในครอบครัวไม่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำได้ใช่ไหมนี่ยังมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารของก้าวไกลเพื่อไทยค่ะและก็รวมถึงประเด็นอื่นๆวันนี้นี่ก็เป็นคลิปหาเสียงที่ต้องเรียกว่าดุดัน